แอร์พันธิลาเผยชีวิตแม่ป้ายแดงท้อง6เดือนอารมณ์เหวี่ยงวีนจนสามีร้องขอชีวิตแอร์พันธิลาเผยชีวิตคุณแม่ป้ายแดงไม่ง่ายอายุครรภ์6เดือนทั้งลุ้นตื่นเต้นอารมณ์เหวี่ยงวีนจนสามีต้องร้องขอชีวิตคุณแม่ป้ายแดงแอร์พันธิลาฟูกลิ่นอัปเดตชีวิตการเป็นคุณแม่ที่ตอนนี้อุ้มท้องอายุครรภ์ได้กว่า6เดือนแล้วพร้อมเล่าวิถีคุณแม่มือใหม่ฮอร์โมนสวิงที่ทำให้สามีสุดหล่อยอย่างไอรัชสิทธิ์ถึงขั้นต้องกุมขมับร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวงานนี้สาวแอร์ยังเผยว่าการมีลูกครั้งนี้นอกจากพึ่งคุณหมอยังพึ่งสายมูอย่างสุดๆ ด้วยเหมือนกันทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรเห็นว่าลูกมีพัฒนาการเร็วแบบก้าวกระโดดคือยังไงจริงๆก็เป็นไปตามขั้นตอนคือประมาณสัก4เดือนเราจะรู้สึกว่าเขามีดิ้นบ้างพอ5เดือนเริ่มชกพอ6เดือนก่อนนอนก็จะชกเราตอนตื่นก็เหมือนเขาตื่นก่อนเวลาเราพลิกตัวแต่ละครั้งตอนนี้ขนาดตัวเป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นแอร์ตัวเล็กก็กลัวว่าลูกจะตัวเล็กแต่จริงๆแล้วขนาดตัวของลูกใหญ่กว่าเกณฑ์เล็กน้อยมีโอกาสได้ไปตรวจอัลตราซาวด์แบบ 4D พอตรวจเขาจะบอกเลยว่ารอบหัวจะขนาดเท่ากับกี่วีรอบตัวหรือแขนขายาวเท่าไหร่ปรากฏว่าลูกเราเกินเกณฑ์มาเล็กน้อยตอนนี้ชินกับการเป็นคุณแม่หรือยังเตรียมพร้อมเจอหน้าลูกขนาดไหนแล้วแอร์เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างศึกษาเพราะข้อมูลสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆท้องของแอร์เป็นท้องวิทยาศาสตร์เราก็เลยจะถามคุณหมอตั้งแต่กระบวนการแรกเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างจะบอกว่าเตรียมตัวมาก่อนเป็นปีกินโฟลิกแอซิดบำรุงลูกมาก่อนเป็นปีเพื่อเตรียมตัวเก็บไข่พอใส่ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วไม่คิดจะทำเองก่อนเหรอได้ลองวิธีธรรมชาติหรือยังพอมีโอกาสได้ฝากเขาก็ตรวจโครโมโซมเลยเพราะด้วยความที่อายุแอร์เกิน35ปีพอตรวจโครโมโซมว่าเบบีมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วเราได้เจอเบบีที่แข็งแรงแล้วก็เลยอยากใส่เลยกระบวนการหาคุณหมอตั้งแต่เก็บไข่วุ่นวายกว่าที่คิดไหมมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยศึกษาอย่างถ่องแท้มาก่อนว่าการเก็บไข่เก็บกันยากไหมเจ็บไหมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอเราไปทำคลินิกที่แอร์ทำเจอคุณหมอบ่อยมากเพราะมันเป็นคลินิกที่บางคนไปปรึกษาเรื่องการมีบุตรยากเขาติดตามแทบจะทุก3วันเช็คเสร็จมีการตรวจเลือดปรับยาเหน็บยาตลอดเวลาเตรียมมาเยอะมากแล้วขั้นตอนที่คุณหมอเอาไข่เราไปเก็บมีความน่ากลัวหรือเจ็บไหมมีแต่คนมาถามแอร์ว่าเจ็บไหมแต่แอร์ไม่รู้สึกเลยเหมือนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วหรอเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยตอนไปฉีดหน้ายังรู้สึกกว่านี้อันนี้คือศูนย์ทั้งตอนเก็บและตอนใส่ไม่รู้สึกแต่ว่าคุณหมอจะให้ดูตอนใส่กลับไปเป็นกล้องส่องเห็นในจอเลยว่าไข่เรากำลังเข้าไปอยู่ในท่อแล้วเดี๋ยวหมอจะให้หลับแล้วนะตื่นขึ้นมาก็อยู่ในท้องแล้วหลังจากนั้นก็พักวันหนึ่งแล้วก็ทำงานเลยเห็นมีเช็ดกระจกด้วยจนชาวเน็ตเข้ามาเตือนน้ำยาอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเช็ดกระจกห้องน้ำหนูไม่รู้ว่าเป็นคนท้องห้ามล้างห้องน้ำชาวเน็ตเข้ามาเตือนเยอะมากต้องขอบคุณมากที่หลายคนเป็นห่วงปกติแต่ก่อนอยู่คอนโดเป็นคนชอบล้างห้องน้ำมากแล้วตั้งแต่ใส่ไข่มาจน6เดือนก็แทบจะล้างน้อยมากนานๆจะเรียกแม่บ้านมาทำทีแต่แอร์ไปอ่านข้อมูลมาว่าการล้างห้องน้ำมันล้างด้วยน้ำยาล้างจานได้ไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วน้ำยาล้างจานที่บ้านก็เป็นออร์แกนิกก็อยากโชว์ไลฟ์สไตล์มาเป็นแม่แต่ก็ยังไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมนะมีเบบี้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ตอนที่เราทำฝังไข่ลุ้นตื่นเต้นกับสามีไหมว่าติดไม่ติดต
้องบอกว่าเป็นอะไรที่กดดันคือแอร์ขอบอกคนที่กำลังจะมีกระบวนการแบบนี้จริงๆยังไม่ควรบอกใครหรือบอกให้น้อยที่สุดเพราะเจอหน้าปุ๊บเขาจะถามคุณตลอดเวลาโดยที่บางทีเขามีความรู้เก่าอีกหมวดหนึ่งเอาไว้มันเป็นหนังสือคนละตำราคนละเล่มบางทีการที่เราเอาประสบการณ์เรากับประสบการณ์คนอื่นมาเปรียบเทียบกันมันไม่ได้กลายเป็นว่าเราเครียดจริงๆแอร์ใส่ไข่ไป2แอร์แฝดก็ได้หรือ1ก็ได้หมอบอกว่ามันมีโอกาสเป็น1หรือ2หรือ3ก็จะมีคนมากดดันถามว่าติดกี่คนบางคนไม่คิดมากก็ดีไปบางคนที่อยู่ในกระบวนการจริงๆที่เขากำลังพยายามอยู่แต่เขาอาจจะยังไม่อยากพูดแล้วพอตรวจแล้วรู้ว่ามีลูกแอร์กับสามีดีใจกันขนาดไหนดีใจแต่มันเป็นความดีใจที่กังวลด้วยความที่เราพึ่งทางวิทยาศาสตร์มันจะมีความแตกต่างยังไงกับการท้องธรรมชาติเพราะส่วนใหญ่คนท้องธรรมชาติมักไม่รู้ตัวก่อนในช่วงแรกแต่แอร์9วันแรกแอร์รู้เลยว่าติดแล้วหลังจากใส่ปุ๊บตรวจเลือด9วันแรกติดแล้วภาวนาต่ออีก3วันมาตรวจใหม่ยังอยู่ไหมจะได้กี่คนมันลุ้นแบบนี้ตลอดเวลาหลังจากตรวจเลือดก็จะรู้แล้วว่าท้องแล้วแพ้ท้องไหมกี่เดือนถึงแพ้ท้องหลังจากตรวจรู้แล้วว่าท้องช่วง 2-3 เดือนแรกจะเริ่มเวียนหัวรู้สึกเหม็นอาหารมากอย่างส้มตำปกติเปรี้ยวปากแล้วทำไมมันเหม็นมันเวียนหัวจังเลยหงุดหงิดไหมแพ้อาหารเวียนหัวนิดหน่อยแต่ที่หงุดหงิดคือดราม่ามันคือเรื่องใหญ่เรื่องโตคือมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ฮอร์โมนมันทำให้เรารู้สึกรับไม่ได้เช่นตอนนี้กำลังทำบ้านอยู่แล้วอินทีเรียเลือกกระเบื้องมาให้แล้วไม่ชอบกระเบื้องลายนี้เลยบอกสามีไปว่าหนูไม่ชอบกระเบื้องลายนี้เปลี่ยนให้หน่อยสามีก็บอกว่าก็บอกเขาสิว่าชอบลายไหนหนูมองหน้าสามีแล้วบอกว่าให้ฉันไปบอกอินทีเรียให้เปลี่ยนกระเบื้องเองเลยหรอเธอรู้ไหมฉันไม่อยากพูดกับเขาเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆสะเทือนใจมากทำไมพูดให้แค่นี้ไม่ได้สามีไหมงงหนูไม่ได้วีนนะแต่หนูร้องไห้ว่าแค่นี้ทำไมถึงทำไม่ได้แล้วเขาก็เฮยแอร์เป็นไรเราก็คิดว่าเขาขึ้นเสียงจนสามีต้องร้องขอชีวิตให้หยุดเถอะแล้วเราเห็นเขาไหว้เราถามเขาเธอไหว้ฉันเลยเหรอฉันมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอเขาพูดกับแอร์ว่าคนอื่นเขาท้องเขาเป็นกันแบบนี้ก็ถามว่านี่เธอหาว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเหรอทุกอย่างเราสามารถขยายให้ดึงความผิดมาที่เราได้แล้วสามีมีวิธีรับมือกับความดราม่าของแอร์ยังไงเขาบอกว่าคนอื่นเขาเป็นกันขนาดนี้เลยเหรอมันเหมือนกับการยิ่งว่าเราแล้วเรารู้สึกน้อยใจแอร์เลยบอกว่าไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูซิว่าคนอื่นเขาเป็นไหมพอเขาเปิดปุ๊บเขาหยุดไปแป๊บหนึ่งเขาก็โมนิดหนึ่งพอเขาอ่านปุ๊บเขาก็บอกแอร์ขอโทษไม่ได้ตั้งใจเขาคงไปอ่านแล้วว่ามันเป็นได้หลายๆคนเขาก็เป็นกันไม่ได้สวิงแค่สามีสวิงถึงหมอด้วยไม่ได้เหวี่ยงเขาตรงๆแต่ลงกับสามีคือคุณหมอเขาอัลตราซาวแล้วพูดเพศลูกมาเลยว่าได้เพศนี้เราก็ไปสั่งชุดใหญ่เลยพอไปตรวจเลือดอีกทีเป็นอีกเพศหนึ่งตรวจโครโมโซมแล้วกลายเป็นอีกเพศหนึ่งแล้วเราสั่งของไปเยอะมากเราจะได้รู้กันเมื่อไหร่ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็รอดูอยากจะให้หลายๆคนทักกันมาหนูชอบพอมีลูกตีตัวออกห่างสามีเลยเหรอหนูจะไม่ได้เหม็นหน้าสามีหนูจะรู้สึกว่าหนูอ้อนเขาอยากให้เขามาจับพุงอยากให้เขามากอดแต่ให้กระชับรักสวีทวีทวิวไม่มีหลายคนบอกว่าคนท้องมีอารมณ์เร่าร้อนเอาตรงๆนะศูนย์แต่พอไปอ่านด้วยฮอร์โมนเราจะรู้สึกว่าอยากปกป้องลูกทำให้แม่ที่ท้องไม่ได้อยากจะมีอารมณ์อะไรอย่างนี้ก็เลยต้อบอกสามีว่าเธออดทนนะแต่แล้วแต่บ้านแอร์ไปอ่านมาว่าบางคนสามารถมีอะไรกับสามีได้จนถึงก่อนคลอดเลย39วีคเลยคือจริงๆหมอไม่ให้แล้วนะเรื่องหมอดูก็แน่นเหมือนกัน
จุกๆเราดูตั้งแต่อยากให้ลูกคลอดเดือนอะไรเลยโจทย์อันดับแรกคือหนูอยากให้ลูกเกิดปีกระต่ายเหมือนหนูคือเราไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตคือหนูกับสามีเป็นปีที่สมพงกันอยู่แล้วเราก็วางแผนจะมีลูกถ้าเราเกิดปีกระต่ายลูกเกิดปีกระต่ายน่าจะไปสมพงกับสามีด้วยโจทย์เราคือเอาปีมาก่อนอยู่ดีๆช่วงปลายปีที่แล้วก็มีโหรอีกท่านหนึ่งชื่อโหรวสุโหรชื่อดังท่านหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าใครที่อยากจะมีลูกปีกระต่ายให้รีบปั๊มเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีที่แล้วเพื่อที่ลูกจะได้คลอดเดือน 7-8 ลูกจะได้เป็นอภิชาติบุตรตอนแรกหนูไม่รู้ยายปออันนบก็ส่งมายายนู่นยายนี่ที่แอร์ปั๊มเลยทุกคนพูดเหมือนกันหมดเราก็เลยไปบอกคุณหมอทางวิทยาศาสตร์ของเราว่าทำยังไงก็ได้จะใส่วันไหนก็ได้ให้ลูกหนูคลอดเดือน 7-8 ให้ได้แล้วลูกคลอดเดือนไหนเดือน8ค่ะเป๊ะแต่พอได้เดือนแล้วแล้ววันละวันไหนที่จะสมพงกับพ่อแม่เป๊ะเลยหนูก็ไปถามหมอดูคนนั้นพระวัดดังคนนี้ให้มาไม่เหมือนกันสักคนรบกวนทีมงานติดต่อโหรวสุให้เลยได้ไหมหัวเราะคลิปสัมภาษณ์แอร์พันธิลา